โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี้ผมเชดเดอร์ครับผมกับสิกาครับวันนี้อยู่กับรายการที่มีชื่อว่าสาวตอนแรกเป็นไงบ้างครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกอนิเมะช่วงสาวตอนแรกว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ50%ครับผม50%การรีวิว50%คือความรู้สึกหลังจากที่รับชมนะครับผมโอเคนี่เกี่ยวกับการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นสปริง2021เรื่องที่24นะครับผมโอเคก็ซีซั่นนี้มาไกลมากเลยนะโอเคก็ก่อนที่เราเข้าสู่เนื้อหาผมจะบอกว่าเสียงที่คนบันทึกต่อไปเนี่ยเป็นเสียงที่บันทึกจากในคอมนะผมชั้นเสียงอาจจะดูผิดปกติหรือเสียงอาจจะดูแบบก้องก้องเสียงอาจจะดูแบบขัดหูตาไปบ้างก็กล่าวขออภัยจริงครับผมแล้วก็ขอบคุณมากที่รับฟังจนถึงวันนี้นะครับผมก็ตามนั่นแหละที่ตอนนี้ใกล้กำลังจะจบโปรเจกต์ในซีซั่นสปริงแล้วก็ยาวนานจริงๆนะผมกว่าจะจบได้นะครับโอเคมาเรื่องที่เราจะมาพูดกันนะผมในเรื่อง24ในซีซั่นสปริง2021เนี่ยผมเริ่มเหนื่อยแล้วเพราะว่าผมพูดมากี่เรื่องแล้วฉะนั้นเรื่องเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่ผมต้องใช้เวลาพูดที่เร็วที่สุดเพราะว่าเหนื่อยนะผมอันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะว่าเหนื่อยนะผมเพราะว่าตอนนี้ 5:00 นนะผม 5:00 นแล้วก็เที่ยงคืนมันคือสภาวะที่ผมรู้สึกแบบผมจะไม่ไหวเลยจริงก็ตามวันผมประมาณ 5:00 นก็วันนี้ผมถ่ายประมาณ 2-3 เรื่องนะผมก็ตามแล้วแหละมาเรื่องที่เราพูดกันนะผมเป็นเรื่องแนวแอคชั่นซูเปอร์ชินัลดราม่าสกูลเรื่องราวของนักเลงที่มีการตีกันเรื่องราวของการพระเอกเนี่ยต้องไปช่วยเหลือตัวนางเอกให้ไม่ให้เกิดการเหตุการณ์ที่การตายเมื่อ12ปีหรือ16ปีที่แล้วอะไรเนี่ย16ปีต่อมาก็ตามเป็นเรื่องราวของการย้อนเวลาเพื่อไปช่วยหรือเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองที่มีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อส่งผลต่อในอนาคตนะครับผมก็ตามนั่นแหละเรื่องราวแนวนักเลงย้อนในเวลานะครับผมก็ใครรู้แล้วก็น่าจะรู้กันนะผมว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรนะผมก็คือเรื่องที่มีชื่อว่า Tokyo Revenger ครับผมโอเคตอนนั้นเป็นเรื่องที่ใครหลายคนรอคอยเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องราวแนวนักเลงย้อนเวลาอะไรต่างๆนะครับผมก็ตามนั้นแหละโอเคก่อนที่เราเข้าสู่เนื้อหาหลักผมจะมีอะไรพูดด้วยกันอยู่2ช่วงครับผมอย่างแรกครับรายการ3ตอนอย่างแรกครับผมอันนี้เรื่องนี้มีลิขสิทธิ์แบบดูฟรีครับผมต่อไปครับโอเคก็ให้ผมพูดกันทั้งหมดแล้วลิขสิทธิ์มีดังนี้ครับผมที่ผมพูดกันนะก็มีน่าจะมีด้วยกันทั้งหมด2ที่ครับผมมีด้วยกันทั้งหมด2ที่แต่เรียกว่าเป็น3ที่นะเพราะว่าอีกที่นึงมันที่เดียวกันแต่ว่ามีซับไทยภาษาอังกฤษนะผมคือ2ที่ครับผมมีเอเชียและมีไทยแลนด์และอีกที่นึงคือบิลลี่ไทยแลนด์ครับผมซีซั่นนี้บิลลี่ไทยแลนด์ลิขสิทธิ์มาเยอะบิลลี่ไทยแลนด์ก็ลิขสิทธิ์มาเยอะเหมือนกันนะมีความดีนะก็ขอบคุณมากจริงๆสําหรับ2ที่นี้ที่เอาลิขสิทธิ์เข้ามาแบบซับไทยนะครับผมแล้วก็ดูฟรีด้วยนะก็ขอบคุณมากจริงๆสำหรับ Team Company แล้วก็ Bilibili Thailand ครับผมขอบคุณมากจริงๆครับผมอะไรก็ตัวออนไซมาสื่อทั้ง2คนครับผมแล้วก็อย่าดูเถื่อนเลยนะว่าสามีอะไรที่มันดูลิขสิทธิ์แบบดูง่ายมากนะผมก็ตอนนั้นแหละก็สามารถไปดูก็ได้นะโหลดแอปแล้วก็ดูใน YouTube ได้ถ้าใครไม่สะดวกในการโหลดแอปนะครับผมขอบคุณมากจริงๆครับโอเคอย่างที่2ครับผมรายการ3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกอนิเมะในแต่ละเรื่องในแต่ละซีซั่นว่ามีดีมีแย่มีจุดที่ต้องตีหรือจุดที่บอกว่าในช่วงเนี้ยน่าสนใจตรงไหนไหมโดยการใช้หลักการสาตอนแรกนะผมว่าเฮ้ยซีซั่นตอนแรกเนี้ยอันนี้ไม่ได้แต่เรื่องน่ะมีดีมากแค่ไหนหรืออะไรตามที่มันมีความน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับผมโอเคมาพูดถึงเรื่องของความคาดหวังอะไรต่างๆนะให้ผมพูดนะเรื่องเนี้ยบูรวยรวมจากตัวของเทเลอร์สตูดิโอผู้กำกับโดยคุณเคนโบดเนี่ยผมพูดเลยนะผมสนใจเอาตรงดูเทเลอร์โหมันแนวแบบนักเลงตีกันเรื่องราวอะไรต่างคือแบบพอผมฟังญี่ปุ่นไม่ค่อยคล่องแล้วรู้สึกแบบไอ้เหี้ยเอ้ยมันน่าสนใจดีแนวนักเลงมีตภาพอะไรก็ต่างนะอันนี้ต้องยอมรับเลยนะมันน่าสนใจนะครับผมโซโลที่ทำคือเรนฟิล์มครับผมซึ่งพูดเลยนะว่าเรนฟิล์มในปีนี้โอ้ทำงานเยอะชิบหายเลยปีที่แล้วก็3 4เรื่องแล้วนะปีที่แล้วก็3เรื่องไปเอ้ยไม่ใช่เธอไอซีซั่นนี้แล้วก็3เรื่องซีซั่นนี้ก็2เรื่องใช่มั้ย3เรื่องอีกคือมันจะรับงานเยอะไปไหนเนี่ยนะครับผมซีซั่นนี้ของเรนเดอร์ฟรีนะก็ตามนั้นนะผมส่วนเรื่องของผู้กำกับคนเห็นบทก็คือโคจิอาซึมิที่ทำ Deadman Wonderland แล้วก็ Verbu Exorcist ภาคที่2นะครับผมส่วนคนเขียนบทคือยาสุยุกิโมโตะที่ทำนครสยบมารอันนี้พูดเลยว่าเขาเป็นผู้กำกับเขาเป็นคนเขียนบทที่เก่าแล้วนะผมก็ตามนั้นแหละซึ่งก็ทำคือนครสยบมารถ้าใครรู้จักเรื่องนี้ก็ตามนั้นผมแล้วก็ Deadman Wonderland นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงคือ Gundam Blade Diver นะผมภาครีลิสต์นะผมก็ตของปี2020นั่นแหละก็ตามนั้นนะครับผมถ้าผมพูดถึงความคาดหวังนะนั่นดูนะตอนเนี้ยบอกตรงเลยนะว่าผมคาดหวังกับมันเพราะว่าในเทเลอร์ผมไว้ใจตัวโซโลผมไว้ใจคนเขียนบทและผู้กำกับว่า
มันมีน่าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจได้นะครับผมตายแล้วแหละโอเคเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังจากรับชมสาวตัวแรกครับคืออันนี้พูดตรงเลยนะมันจะมีบางสิ่งที่ผมเกลียดและบางสิ่งที่ผมชอบมากๆคือสิ่งที่ผมชอบมากๆอ่ะคือเรื่องราวของมิตรภาพระหว่างนักเลงเรื่องราวของนักเลงตีกันเรื่องราวมิตรภาพระหว่างเพื่อนเรื่องราวของแบบว่าการพัฒนาการตัวละครที่ผมรู้สึกแบบว้าวไอ้เรื่องของความเป็นนักเลงเรื่องของการแบบนักเลงอะไรต่างผมชอบมากเว้ยเรื่องราวมิตรภาพเรื่องราวของต่อยตีเรื่องราวของแบบว่ามิตรภาพระหว่างแฟนโอ้โหไอ้ซีนแฟนนี่น่ารักมากอันนี้ต้องยอมรับนะแล้วก็ซีนเรื่องราวมิตรภาพระหว่างเพื่อนเรื่องราวของนักเลงต่อยตีกันเรื่องราวความรู้สึกของตัวละครที่มันมีอะไรที่มันน่าสนใจนะครับผมตอนนั้นมีอะไรที่มันน่าสนใจจริงแล้วก็สิ่งนึงที่ผมชอบอย่างนึงคือชอบซีนของไอ้พวกในการดำเนินเรื่องความเป็นตัวละครของนักเลงเนี่ยต่อยตีกันอะไรเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่มันแบบสมเหตุสมผลนะครับผมสำหรับนั้นแล้วสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือความไม่เป็นเซนส์ของมันเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับผมการย้อนเวลาเนี่ยแหละคือเอาตรงเลยนะผมดูเรื่องเนี้ยผมรู้สึกแบบว่าหลังจากดูซีนพวกมิตรภาพนักเลงอะไรต่างผมลืมเรื่องการย้อนเวลาไปเลยนะคือการย้อนเวลามันเหมือนแบบเอาเนื้อเรื่องมาใส่เข้ามาเฉยเพื่อให้เรื่องราวมันมีอะแค่นั้นแหละแล้วก็มันดูรู้สึกแบบมันไม่แม็กซ์จริงๆอ่ะถ้าสมมติแบบโตเกียวรีเวนเจอร์มันมีเรื่องราวแค่แบบว่านักเลงตีกันอะไรแค่นั้นแหละโอ้โหมันจะสนุกมากเว้ยสนุกจริงแต่ว่าพอเราดูปุ๊บอ่ะเรารู้สึกแบบว่าไอ้พอดย้อนเวลาคือพอดอะไรวะอย่างนี้เลยใครคนดีรู้สึกดีกับผมว่าผมไม่ได้โฟกัสการย้อนเวลาเพื่อมาช่วยตัวของนางเอกเลยเว้ยผมมาโฟกัสเรื่องของความมิตรภาพของตัวของแบบว่ามิตรภาพกันระหว่างเพื่อนมิตรภาพกันระหว่างแก๊งมิตรภาพความรู้สึกของเพื่อนความรู้สึกของตัวละครอะไรต่างมีแค่นั้นจริงมันมีแค่เรื่องราวระหว่างแก๊งเรื่องราวก็ต่อยกันน่ะที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากกว่าพอดย้อนเวลาทำให้ผมรู้สึกแบบลืมพอดย้อนเวลาเลยว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมีพอดไอ้เหี้ยพอดย้อนเวลามีด้วยเหรอวะจริงๆเพราะว่าไอ้พอดย้อนเวลามันมีแค่ตอนแรกตอนสองที่เรารู้แล้วว่าพอดย้อนเวลาเป้าหมายมีอะไรก็ได้แต่ถามว่าผมจะชอบมันไหมมันก็เอามาใส่ในเรื่องได้แหละแต่มันก็ได้แต่ว่ามันขัดใจที่ว่ามันไม่เซนอะมันไม่สมเหตุสมผลเยอะมากคือแบบมึงจะย้อนเวลาเพื่ออะไรต่างๆนานาแทนที่ว่าเอาตรงๆเลยนะย้อนอะมันได้เว้ยแต่ขอร้องเถอะความสมเหตุสมผลเรื่องการแบบคิดย้อนเวลามีเหตุผลอะไรมากกว่านี้หรอไหมบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์หรืออะไรต่างๆมันเหมือนกรณีเดียวกันที่แบบว่าในย้อนเวลาคล้ายเดียวกันคือสไลด์เกมระบบคุณในการมันจีอะซึ่งเรื่องพวกนั้นมันดีกว่าเว้ยแต่พอเรื่องเป็นโกเตียวเรเวนเจอร์อะผมรู้สึกแบบว่าไอพอดย้อนเวลามันแค่มาตัวที่แบบว่าตัวเนื้อเรื่องนิดเดียวอะที่มันแบบมันทำให้เนื้อเรื่องนี้มันมีอะและจริงๆแล้วไอเรื่องราวความเป็นโตเกียวเรเวนเจอร์ที่มันมีแค่เรื่องราวความเป็นนักเลงอะไรต่างๆอะมันมีความน่าสนใจมากกว่าเว้ยเอาตรงเอาจริงอะเรื่องผ่อนย้อนเวลาคือความคิดของผมนะมันจะมีก็มีได้แต่มันจะไม่แม็กเซนส์นะดิมันจะไม่สมเหตุสมผลหลายอย่างเลยเว้ยคือแบบมึงจะย้อนเวลาเพื่อแบบว่ามาโลกอยู่ตัวของนักเลงย้อนอะไรเนี่ยทั้งที่ว่ามึงสามารถย้อนเวลาไปช่วยตัวของนางเอกและสามารถอะไรก็ต่างก็ได้ซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันจะมีค่อยๆมีการปูเรื่องราวอะไรมันต่างมากขึ้นนะแต่ผมเข้าใจเดียวคือเรื่องราวการย้อนเวลานี่แหละพลังการย้อนเวลาของตัวพระเอกเนี่ยผมไม่เข้าใจมันว่ะคือต้องการเพื่อคือเอาตรงเนี่ยสิ่งที่ผมโฟกัสกับเรื่องนี้ที่สุดคือเรื่องราวความมิตรภาพระหว่างนักเลงหรือมิตรภาพระหว่างแก๊งที่แบบว่าตัวของพระเอกได้ย้อนเวลาไปแค่นั้นแหละแล้วมีเรื่องราวที่บอกว่าสามารถจะเปลี่ยนแปลงในคนตัวเองว่าอนาคตของไอ้ตัวของอนาคตตอนโตขึ้นของตัวของพระเอกเรามันเป็นลักษณะไงหรือมันเป็นเรื่องราวอย่างไรไงแต่ถามว่าถ้าพูดถึงความแบบผมต้องบอกตัวเลยนะใครจะเกลียดผมว่าแต่ผมรู้สึกแบบเรื่องราวของนักเลงมันดีกว่าเรื่องราวของย้อนเวลาว่ะคือเราก็รู้เป้าหมายว่าไอ้ตัวของนางเอกเรามันย้อนเวลาเพื่อจะมาช่วยนะพระเอกเราแล้วก็มีแค่นั้นจริงแต่ว่าอย่างอื่นอ่ะเราจะโฟกัสอะไรอ่ะโฟกผมอ่ะจริงๆนะเรื่องราวทั้งหมดอ่ะผมโฟกัสจริงๆอ่ะคือเรื่องราวความมีคุณภาพเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวของยากาจิเนี่ยแหละเปลี่ยนแปลงของตัวพระเอกว่าเฮ้ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวอะไรดีสามารถพัฒนาตัวเองก้าวข้ามตัวละครตัวเองได้ไหมซึ่งถามว่ามันน่าสนใจไงแต่ถามว่าข้อเสียมันคืออะไรรู้ไหมก็ที่ผมพูดอ่ะพอดย้อนเวลาใส่มาใหม่นะผมง่ายๆความคิดของผมอ่ะคือเอาตรงเลยนะผมดูเรื่องเนี้ยผมลืมมันจริงๆนะไอ้เรื่องราวย้อนเวลาเนี่ยคือย้อนเวลาบางอย่างมันก็ไม่ดูก็สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่เซนบางอย่างด้วยนะครับผมสำหรับผมนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของไอ้เรื่องราวความมิตรภาพระหว่างแก๊งเรื่องราวของตัวละครอะไรต่างๆผมบอกเลยนะผมสนใจมันเอาตรงผมสนใจมันจริงๆแล้วก็ตามนั้นเลยครับผมโอเคเราพูดถึงตัวละครที่ตอนนี้โผล่มาแล้วผมตามนั้นเลยนะซึ่งอาจจะมีตัวละครที่ผมพูดเนื้อหาของสาวตอนแรกด้วยนะโอเคมา
ก็ตัวละครแรกผมยากากิคาเคมิจินะผมก็คือตัวของพระเอกเราแล้วแหละส่วนตัวต่อไปคือคาจิบานะฮิตันตะที่เป็นนางเอกที่เป็นแฟนของทาเคมิจิแล้วบอกตอนนั้นแหละตัวต่อไปก็ผมคาจิบานะนาโอโตะที่เป็นน้องของนางเอกครับผมแล้วก็ตัวละครต่อไปไออาซูชิที่เป็นเพื่อนของพระเอกนะครับผมแล้วก็ยามากาชิดาซูชินะผมก็เป็นเพื่อนของพระเอกเหมือนกันแล้วก็ยามาโมโตะทาคุยะที่เป็นเพื่อนพระเอกนะครับผมตัวละครต่อไปนี่เป็นตัวละครเนื้อหาที่ตอนที่3แล้วนะผมคือซาโนมันจะโลมันจิโร่ครับผมแล้วก็เป็นหัวหน้าแก๊งของโตเกียวมันจินะครับผมแล้วก็ตัวของริกุจิเคนที่เป็นรองกลุ่มของโตเกียวมันจินะครับผมส่วนตัวละครต่อไปคือตัวของโคโยมัสึแล้วก็ตัวของคาสึเคโตะนะครับผมส่วนตัวละครอื่นตอนนี้ผมยังไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าตัวละครตัวนี้ยังไม่โผล่มานะคือถามว่าที่ผมบ่นไปเนี่ยเรื่องราวของมินย้อนเวลาเนี่ยผมรู้สึกแบบมันก็ไม่เซนจริงๆนะแต่ถามว่าผมอยากรู้เรื่องราวมันต่อไหมเรื่องราวมันต่อแหละเพราะว่าตัวของพระเอกเรามันมีเป้าหมายแค่ว่าตอนเนี้ยจะพยายามหยุดยั้งไม่ให้ตัวของนางเอกตายที่มันมีความเกี่ยวข้องกับตัวของกลุ่มแก๊งมาตีกันใช่แบบกลุ่มของไอ้โตเกียวมันจิเนี่ยที่มันเป็นตัวชูโรงว่าเฮ้ยตัวของนากากิทาเคมิจิต้องการที่จะปรับเปลี่ยนตัวของตัวแก๊งโตเกียวมันจิหรือปรับเปลี่ยนตัวละครอะไรอื่นที่มันไม่มาจั๊กเอกกันโดยที่ตัวของนางเอกไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แบบเนี้ยคือเอาง่ายคือมันพอดสั้นๆง่ายๆครับผม AKA ก็คือแบบพอดของเรื่องนี้ก็คือแบบว่าพระเอกย้อนเวลาไปช่วยนางเอกครับเพราะฉะนั้นแหละไปช่วยพยานเพื่อให้ตัวของไอ้ตัวของฮินาตะตายแล้วก็แบบว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรโคตรอะไรต่างๆนั้นนะเชื่อเอาง่ายคือปีเปลี่ยนแปลง2อย่างคือเปลี่ยนแปลงไม่ให้ตัวของไอ้ฮินาตะตายแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดูรู้สึกแบบดูมีความกล้าดูมีความแบบว่าไม่กระจอกเหมือนที่เราเห็นในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยแหละครับผมตอนนั้นแหละที่มันน่าสนใจนะมันมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ารอการเปิดเผยนะคดว่าจะสามารถพัดก้าวข้ามเรียกได้ว่าการแบบว่าอนาคตที่เราสามารถเห็นไปแล้วได้หรือไม่การเปลี่ยนแปลงอะไรต่างซึ่งอาจจะมีผลกระทบอะไรบางอย่างที่มันอาจจะมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นก็ผลพวงจากบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์นะครับผมคือแบบว่าเอาง่ายคือเราเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ใหม่แล้วก็จะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์เดิมแล้วจะเปลี่ยนแล้วมันจะมีเหตุการณ์ใหม่เพิ่มขึ้นมาที่มันเหตุการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็เป็นผลกระทบที่ตามมาในตอนนั้นก็คือผมอยากรู้ว่าเรื่องราวของโตเกียวเรนเจอร์ณตอนนี้เนี่ยสามตอนแรกเนี่ยอีกกี่ตอนที่เหลือเนี่ยเพราะว่าเอาMAL หรือตัวของ ADVB ก็ยังไม่เปิดเผยนะว่าเรื่องนี้จะทำกี่ตอนนะผมก็เลยไม่ทราบว่าเรื่องนี้จะจบลงที่กี่ตอนแต่อันนี้ต้องยอมเลยว่าพอดมันอะสามารถทำควบซีซั่นได้นะอันนี้ต้องบอกต่อว่ามันมีอะไรที่มันน่าติดตามแล้วมีอะไรที่ยังไม่เผยเยอะถ้าสมมติทำ12ตอนจริงนะแล้วตรงๆในอีก9ตอนที่เหลือจะเล่ายังไงให้หมดอะจริงๆแล้วเรื่องของตัวเกเรเวนเจอร์เนี่ยไอตัวของมังงะมันยังไม่จบได้ไงฉะนั้นแบบถ้าเล่าเรื่องราวในภาคนี้12ตอนสมมติ12ตอนจบนะก็ต้องรอภาค2ไปอีกกี่ตอนล่ะก็ตามนั้นครับผมต้องรอเยอะเลยแหละเพราะว่าเล่าเรื่องในภาคแรกตอนนี้มันเล่าประเด็นตัวละครที่มันใส่เข้ามาแล้วมีตัวละครอื่นที่มันเพิ่มเข้ามาซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวของนากามะคาเคบิจิจะเป็นยังไงต่อนะคนจะสามารถช่วยของฮินาตะได้ไหมแต่อันนี้ต้องพูดเลยนะว่าฮินาตะน่ารักครับ น่ารักจริงโหเป็นใครแบบว่าโหพระเอกโชคดีมากอ่ะที่ได้ฮินาตะคือแบบว่าเราเห็นแบบว่าเราเห็นตัวละครฮินาตะหรืออารมณ์ของตัวฮินาตะหรือแบบว่าความคิดของตัวฮินาตะแล้วผมรู้สึกแบบว่าไอ้ที่นางมีเสน่ห์ว่ะมีเสน่ห์เรียกว่าโอ้นางก็รักแฟนนางเป็นห่วงนะนางก็แบบว่ามีเหตุผลของนางที่ผมรู้สึกแบบว่าตัวละครที่ผมมองว่าตัวละครที่ผมชอบที่สุดอะมันคือตัวของฮินาตะเว้ยน่ารักมีเสน่ห์แล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่าเรื่องอันนี้ผมพูดตรงๆนะเป็นผู้หญิงในดวงใจผมอะที่ผมรู้สึกว่าอยากจะเจออะโอ้ผมชอบอย่างนี้จริงคือแบบไอ้ที่อยากเจอคนแบบนี้ว่ะผมจะเจอผู้หญิงแบบนี้ว่ะผู้หญิงที่แบบว่าไอ้ที่โกรธตบตีกูไปตีกันก็ไม่โกรธอะไรแล้วคือแบบว้าวหายากเว้ยมันก็มีสิ่งที่ตัวละครอย่างตัวของไอ้ทับคือไอ้ตัวของมาจิโร่พูดแล้วว่าเฮ้ยผู้หญิงนี่หายากแล้วมึงปกป้องมันให้ได้ด้วยอะไรแบบนี้คือแบบโอ้โหไอ้เหี้ยสุดยอดมากอะนะครับผมโอเคเราพูดถึงช่วงนี้ก่อนช่วงสปอยเนื้อหาคือเอาง่ายคือตัวเกียร์รีเวนเจอร์อะผมชอบเรื่องราวความเป็นเรื่องราวมิตรภาพระหว่างแก๊งเรื่องราวของตบตีกันเรื่องราวของการเรื่องพัฒนาการของตัวละครนะครับผมชอบอะไรแบบนี้จริงเรื่องราวของตบตีผมดูสนุกกว่าเรื่องราวกับย้อนเวลามันซึ่งสิ่งที่ผมไม่ชอบคือเรื่องราวกับย้อนเวลาที่ผมรู้สึกแบบว่ามันพยายามใส่เข้ามาเฉยๆโดยที่แบบว่าไอ้ส่วนที่ใหญ่ที่สุดมันคือเรื่องราวของแก๊งนี่แหละเรื่องราวที่ตัวละครพระเอกไปช่วยเหลือแค่นั้นแหละส่วนเรื่องราวของพอย้อนเวลามันดูไม่เป็นเซนเท่าไหร่มันไม่มีผลกระทบหรือมันมีความรู้สึกแบบว่ามันทำให้เรื่องนี้มันดูด้อยลงเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตัวของนักเลงตีกันหรือแบบเรื่องเราของมีตภาพอะไรแค่นั้นอ่ะมันจะดีมากกว่านี้นะครับบอกตัวเกเรเวเจอร์เอาตรงนะโอเคเข้าสู่ช่วงการวิเคราะห์เนื้อหาที่เรียกได้ว่าอาจจะพูดเร็วเพราะว่า
เอาตรงเลยผมเริ่มเหนื่อยแล้วผมไม่ไหวแล้วนะผมก็ตัดแล้วแหละโอเคก็มาพูดกันนะผม5 4 3 2 1 0นะครับผมว่าช่วงการต่อไปเนื้อหานะผมโอเคก็เปิดมาตอนแรกเป็นตอนที่เรารู้เรื่องตัวของทาเคมิจิเล่าถึงเรื่องราวของตัวละครว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้ใช้ไม่ชีจะไปใช้ชีวิตในวัยทำงานแล้วสู่ช่วงมาปลายแล้วมีตัวละครที่หน้าตาที่แบบว่าได้เสียชีวิตไปแล้วมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันมีเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะครับผมตอนนั้นแหละหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าตัวของทาเคมิจิได้ตกสะพานไปแล้วหลังจากนั้นก็ได้ตัวเองทาเคมิจิก็ได้แบบว่าอยู่ดีๆก็กลับมาที่โลกที่ตัวเองได้อยู่เมื่อประมาณตอนเด็กๆช่วงมัธยมต้นนะครับผมช่วงมัธยมต้นแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ตัวเนี้ยเราได้รู้จักว่าโลกของเทพตัวเนี้ยของทาเคมิจิเป็นโลกที่ตัวละครเนี้ยตัวละครตัวเนี้ยอยู่ไว้กลุ่มแก๊งมันพยายามตบตีอะไรต่างๆที่ตอนเนี้ยกลุ่มของเพื่อนพระเอกอ่ะได้แบบว่าได้แบบว่าไปหาเรื่องของโรงเรียนยืนแล้วจากนั้นเราจะยื่นสุสานะแล้วตัวของพระเอกเราก็มีจำเหตุการณ์บางอย่างว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นตัวของกลุ่มพระเอกก็โดนต่อยตีจนสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นทาสของพวกเขาไปแล้วนะผมก็ตอนนั้นก็จะมีเหตุการณ์อย่างที่ว่าตัวของไอ้อันนี้ผมรู้ผู้ตัวอะไรอะคิโยมาสึนะครับผมคิโยมาสึก็ได้พูดว่าตอนเนี้ยพวกเขาเป็นทาสแล้วก็ต้องมาแสดงเรื่องของการแบบว่าไอต่อยตีกันเพื่อนได้เงินอะไรต่างก็ตามนั้นที่เป็นซีที่แบบตีกันอะไรต่างก็ตามนั้นนะผมตอนนั้นแหละเข้าไปตอนแรกที่เรียกได้ว่ายังไม่ค่อยมีอะไรมากก็มีเรื่องราวซีที่ตอนนี้ตัวของทาเคมิจิตับมาหาตัวของฮิเจอคินาตะแล้วก็เป็นซีร้องไห้ที่แบบว่าตอนนี้เริ่มมาโชว์ความน่ารักที่แบบว่าผมชอบซีอะไรแบบนี้นะเรียกว่าควรติว่าทาเคมิจิมีอะไรพูดไหมเราเป็นแฟนกันนะมาพูดอะไรปลอบโยนอะไรกันหน่อยไหมอะไรแบบนี้คือแบบเฮียหายากว่ะคนแบบเนี้ยผู้หญิงแบบเนี้ยโอ้สุดยอดว่ะผู้ที่หายากเขาเป็นแฟนกันนี่อะไรแบบเนี้ยก็แบบว่าเป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ารักมากนะผมก็ว่าเอาตรงนั้นตอนแรกอ่ะมันยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากมันคือเรื่องราวของปูตัวละครว่าเฮ้ยตัวของแม่เอกมีเพลนหมดการย้อนเวลามีอะไรต่างก็ตามนั้นมันแค่ตัวมันแค่ตอนแรกเป็นตัวเนื้อเรื่องที่มันปูเฉยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเป็นตัวซีนที่ตัวของเทเคมิจิได้ช่วยตัวของเราต่อแล้วบอกตัวของเราต่อว่าต้องเข้มแข็งมากขึ้นนะแล้วก็บอกเหตุการณ์ว่าในอีก14ในอีกปีหลายปีข้างหน้านี้ตัวของพี่จะตายตัวของพี่จะตายแล้วตัวของน้องก็จะตายด้วยแล้วบอกว่าจะแก้ไขขึ้นแล้วปกป้องพี่ได้ซะแล้วตอนนั้นก็เป็นซีจับมือกันแล้วจบไปส่วนตอนนี้ก็เป็นตัวของเหตุการณ์ของทาเคมิจิได้ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลของน่าจะเป็นโรงพยาบาลของตัวของสถานีรถไฟแหละแล้วตัวของนายวัตโตได้ช่วยแล้วบอกว่าไม่ได้เจอกันนานนะครับผมจำเรื่องได้คุณเป็นคนบอกว่าเนื่องจากเหตุการณ์ในตายได้จริงจริงนะครับผมตอนนั้นแล้วจากนั้นตัวของทาเคมิจิและตัวของนายวัตโตก็ได้ร่วมมือกันนะครับผมโอเคตอนที่2ก็เริ่มมีเนื้อหาสำคัญมากขึ้นคือตัวของนาโอโตะได้บอกเป้าหมายตัวคาบิจิว่าเฮ้ยนาโอโตะเนี่ยคือบอกเป้าหมายว่านี่พี่อะไรพี่เนี่ยก็ตอนนี้คือเรียกว่าพี่กันคือแบบว่าตอนนี้ตัวของนาโอโตะเป้าหมายตัวเองคือตอนนี้เป็นอยู่ในกรมตำรวจแล้วบอกว่าให้ตัวของนาโอโตะให้ตัวของทาเคมิจิได้จำเหตุการณ์อะไรต่างว่าตอนเนี้ยเหตุมันเหตุการณ์ที่มี2คนว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องคือมีตัวละครที่ชื่อว่าตัวของมาจิโร่และตัวของเคโตะว่าเป้าหมายสองคนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับตัวฮินาตะที่เกิดความตายว่าถ้าสองคนนี้ไม่เจอกันในวันนั้นตัวของฮินาตะก็จะไม่มีทางตายแล้วไม่มีการเกิดขึ้นอะไรก็ตามตามนั้นนะครับผมก็ตอนนั้นก็เป็นซีนตัวของทาเคมิจิและนาโตะได้จับมือเป้าหมายกันแล้วก็ย้อนอดีตกลับมาซึ่งเป็นย้อนอดีตที่ซีนที่เรียกว่าฮามากคือแบบอยู่ดีก็ย้อนอดีตตรงที่พระเอกโดนต่อยที่เป็นศึกที่เป็นท่านอยู่พอดีก็ตอนนั้นก็โป๊ะเรียบร้อยเกมนะครับเกมมิ่งกันทีเลยแล้วจากนั้นก็เป็นซีนการพูดคุยตัวของไอคิโยมาสึและตัวของไอทาเคมิจิโดนต่อยแบบว่าโดนไอนี่โดนของตัวของไม้เบสบอลฟาดอะไรต่างแล้วพูดว่าอย่าไปพูดถึงคนคนนี้อีกนะอะไรต่างไม่นั้นแกตายแน่ก็ตามนะผมโดนฟาดเรียบร้อยตอนนั้นของตอนที่สองก็จะตอนนี้ก็จะมีซีนตัวของฮิเดะตะและทาเคมิจิครั้งหนึ่งคือแบบว่าตอนนี้เจ็บบักอะคือแบบว่ามันโหดร้ายอะไรต่างก็ตามนะผมบอกว่าซีนนั่นแหละหลังจากนั้นก็เป็นตัวของฮิเดะตะและทาเคมิจิคือแบบว่าไอ้ทีเนี้ยก็ทาเคมิจิก็มาหาฮิเดะตะอีกครั้งคือไม่ใช่หาฮิเดะตะคือฮิเดะตะมาเจอแหละคือแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเธอโดนต่อยไหมหรอทำไมผู้ชายแบบทำไมผู้ชายชอบต่อยตีกันนะอะไรแบบเนี้ยแล้วบอกว่าตัวฮินเนตะก็ชูกำปั้นบอกว่าฉันนั่นหรอกฉันถ้าเป็นผู้ชายฉันจะปกป้องตัวของไอ้วิจินะครับผมก็นั่นแหละแล้วตอนนั้นตัวของก็มีซีนน่ารักเห็นว่าตัวของไอ้วิจิก็บอกว่าฉันปกป้องตัวของฮินะนะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป็นซีนน่ารักเขินๆกันแบบพูดชื่ออะไรต่างก็เขินกันซีนน่ารักอะไรต่างก็ตกแต่งนะครับเป็นการจบกันนะโอเคก็ตัดมาเช้าอีกวันนึงก็คือตัวของเพื่อนพระเอกแล้วพูดว่าเฮ้ยวันนี้คนที่ต้องไปสู้ด้วยคือตัววันนี้ที่ต้องไปสู้คือตัวของเคนเฮ้ยตัวของอะไรวะทาคุยะนะผมตัวทาคุยะเขาบอกว่าเฮ้ยทาคุยะมันต่อยไม่เก่งนะก็เห็นสภาพวันนั้นไม่ใช่หรอแล้วมีการพูดคุยว่าฉันก็ต้องทำนะแบบว่าเพื่ออะไรต่างก็ตัดก็เป็นซีนที่ตัวของทาคุยะแล้วตัวของเป็นซีนของในสนามเนี่ยต่อยกันแล้วนะครับแต่จากนั้นตัวของนางทาคุยะเฮมิจิก็บอกว่าเฮ้ยช้าก่อนเรามีเรื่องราวของทาสกับราชาไว้แล้วบอกว่าตอนนี้ก็ให้ตัวของคิโยมาสึเนี่ยได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการจบตอนที่2ไปนะโอเคก็ตอนที่3เนี่ย
ต้องบอกเลยนะว่าเป็นตอนที่3เป็นตอนที่สำคัญตอนหนึ่งเพราะว่าเป็นตอนที่ทำให้คนดูอ่ะดูต่อนะเป็นตอนที่สำคัญว่าคือตัวของทาคิมิจิและตัวของคนมิยูสึก็ต่อยกันแล้วก็ตามนั้นครับผมก็เป็นซีนที่เรารู้ผลแล้วว่าตัวของทาคิมิจิก็สู้ตัวของไอ้รุ่นพี่อย่างเคยมาสื่อไม่ได้แล้วก็เป็นซีนที่เรียกว่าตอนนี้โชว์ความเข้มแข็งของตัวพระเอกแล้วก็มีอะไรต่างก็มีเหตุการณ์ในตัวครึ่งว่าตัวของตัวของฮิโรเสือดึงมีดออกมาเพื่อต้องการที่จะแทงตัวของยูมิเสือจริงแต่ว่าเห็นตัวของความกล้าตัวของทาคิมิจิว่าฉันต้องการที่จะต่อยเพราะว่าฉันยังไม่ฉันจะไม่อ่อนแอแล้วฉันจะปกป้องฉันจะบอกว่าต้องกล้าหาญมากกว่านี้คือแบบว่าเป็นซีดีเราเห็นการพัฒนาการของตัวละครของตัวของพระเอกแล้วนะบอกว่าตาแล้วแหละโอเคก็ถึงนั้นก็เป็นซีที่เราจะนั้นก็เป็นต่อยกันเสร็จแล้วถึงไม่บอลแล้วจากนั้นตัวของหัวหน้ากลุ่มทาเคโตเกียวมันจิและตัวของรองหัวหน้ากลุ่มทาเคมิจิก็มาก็คือตัวของมาจิโร่ตัวของเรกุจิเคนนะมาแล้วก็เป็นการสั่งสอนคนนี้หน่อยว่าจัดงานนี้มาไหมอะไรต่างเป็นซีนที่โหดร้ายมากแล้วก็ตัวของซาโนมาจิโร่ก็ได้แบบพูดกับตัวของทาเคมิจิว่าเฮ้ยพวกตอนนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมตัวของไอ้มาจิโร่เนี่ยหัวหน้าโตเกียวมันจิขนาดนี้คือแบบว่าทำไมต้องมาคุยซีซั่นหนึ่งกับตัวของทาเคมิจิก็ตอนนั้นเป็นซีนที่จบไปแล้วก็มีซีนพูดคุยเรื่องราวมิตรภาพที่ผมรู้สึกว่าชอบเรื่องราวของมิตรภาพของตอนนี้จริงคือแบบว่ามีตัวของไอ้อิซุจิก็บอกตัวของทาเคมิจิว่าเฮ้ยขอบคุณมากที่แบบว่าปกป้องอะไรกันคือแบบว่านายกล้าหาญมากเลยนะคือแบบจริงๆแล้วฉันจะแทงตัวของคิโยมาสึจริงนะเพื่อแบบว่าให้เรื่องนี้มันจบไปแล้วได้เป็นท่าของเราไปแล้วก็บอกว่าขอบคุณตัวของไคมิจิว่าตอนนี้เราก็ต้องเป็นภาพพวกมันแล้วเว้ยเราก็แบบมีความสุขอะไรเนี่ยก็มีเสียงยิ้มกันแล้วก็เป็นเรื่องราวมีตาภาพที่เกิดขึ้นกันนะครับผมตอนนั้นแหละและจากนั้นตัวของไคมิจิก็ได้อยู่ในโรงเรียนเพื่อทำการเรียนอะไรต่างๆแล้วจากนั้นอยู่ดีตัวของไอ้มันจิโร่และตัวของไอ้ริวจิคิงก็มาหาตัวของไคมิจิแล้วบอกว่าเฮ้ยผู้นายไอ้พวกนายลองแบบไอ้ทาเคมิจิเราไปเดินเล่นกันไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วเป็นซีนที่เราเดินเล่นกันแล้วจากนั้นอ่ะก็มีเหตุการณ์อยู่ที่ว่าตัวของฮินาตะได้มาแล้วบอกว่าเนี่ยเธอนี่เราว่าจะไปทำอะไรตัวของทาเคมิจิแล้วก็ตบหน้าตัวของมาจิโร่แบบโอ้โหแค่ตบโคตรแรงเลยนะผมตอนนั้นเราลากตัวฮินาตะไปนะลากตัวทาเคมิจิได้แล้วบอกว่าไอ้ตัวของเรกุจิเคนก็พูดว่าเฮ้ยทำอะไรอ่ะเธอแบบว่าอะไรต่างคือแบบว่าบอกว่าผู้หญิงมายุ่งนะเดี๋ยวก็โดนหรอกนะอยากโดนฆ่าเลยใช่ไหมคือตัวของทาเคมิจิก็พูดโอ้โหทาเคมิจิเท่านี้แสดงความกล้าว่าอย่ามาปกป้องหนิฉันจะปกป้องเธอเองเลยบอยเนี่ยคือแบบเป็นซีนที่หล่อมากอะไรตามนั้นครับผมก็ตามนั้นแหละส่วนตัวของทาโกยะก็ทำการเกือบจะชกหน้าตัวทาเคมิจิแล้วก็ตัวไอ้ไม่ใช่ตัวของอะไรวะไอ้มันจิโร่ก็เกือบชกหน้าแล้วเป็นซีนที่แบบตลกกันนะผมก็ตามนั้นแหละคือตัวของเอาง่ายคือซีนนี้ฮินาตะก็ใจผิดว่าเฮ้ยตัวของมันจิโร่แล้วตัวของริวจิเคนต้องการที่แบบว่าทำร้ายตัวของทาเคมิจิคือตัวฮินาตะเข้าใจผิดไปก็แบบว่าที่หลังก็พยายามตัวของไอ้ตัวจริงๆแล้วไอ้ตัวของมันจิโร่กับตัวริวจิเคนเป็นรุ่นพี่ตัวของฮินาตะและทาเคมิจินะก็ตามนั้นครับผมก็ตอนนั้นก็เป็นซีนนี้โชว์ความน่ารักของตัวฮินาตะนี่แหละแล้วบอกว่าเฮ้ยตัวของมันจิโร่ก็บอกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้หายากนะเธอปกป้องมันได้ต้องปกป้องมันให้ได้แหละนะครับผมตอนนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวของมาจิโร่และเคนและตัวของทาเคมิจิเคียวาไซแล้วบอกว่าทาเคมิจิก็ถามมาจิโร่ว่าเฮ้ยทำไมนายถึงแบบว่ามาชอบทำไมเธอถูกใจแล้วเราก็ตัวของมาจิโร่ก็บอกว่านายเหมือนพี่ฉันสมัยก่อนก็แบบเป็นพี่ที่แบบมีใจกายแข็งแกร่งอ่อนแอแค่ไหนแต่ฉันก็มีความเข้มแข็งอะไรต่างซึ่งตัวของมาจิโร่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามาคุยกับมันถูกใจกันคือแบบว่ามันรู้สึกเหมือนพี่ดีอะไรตามนี้ก็ถูกใจกันนะครับผมก็คือแบบว่าตอนนี้ตัวของมันเจอโลตัวเราคือเจคเคนคัตตีสนิทตัวของทาเคมิจิคือเรียกว่าตอนนี้เป็นเพื่อนด้วยกันแล้วก็จบกันเป็นความมิตรภาพด้วยกันซึ่งผมชอบซีนระหว่างนี้นะผมหลังจากนั้นตัวของทาเคมิจิก็เป็นการจบไปที่ตัวเนี้ยตัวไอแบบว่าตัวของไอคิสเกตเทนโตก็ได้เดินผ่านกันแล้วก็ตัวของนากากิทาเคมิจิก็รู้สึกว่าคุ้นหน้าคนนี้ก็เป็นการจบไปซึ่งในตอนต่อไปในอนาคตจะเป็นอะไรก็ต้องรอดูกันครับผมแต่ถามว่าเอาตรงเลยนะเรื่องราวที่ผมชอบมากที่สุดคือเรื่องราวตอนที่3แหละเรื่องราวความเป็นภาพความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงแบบว่าถูกใจฉันทำไมถึงมีอะไรต่างซึ่งผมชอบเรื่องราวความเป็นนักเลงมากกว่าพอดย้อนเวลาเว้ยพอดย้อนเวลามันรู้สึกเหมือนมาขั้นที่ทำให้เนื้อเรื่องมันเดินมันมีอะไรมากขึ้นแค่นั้นแต่ถามว่าเอาตรงนะมันไม่ต้องมีก็ได้เว้ยเพราะว่าถ้ามันไม่มีอ่ะเนื้อเรื่องมันจะดีกว่านี้มีอะไรที่มันน่าสนใจกว่านี้นะครับผมง่ายนะก็เป็นการจบตอนนั้นนะครับผมโอเคเรามาเข้าสู่ด้านของแอนิเมชันและสาวประกอบนะครับผมแอนิเมชันเรื่องนี้สโลว์ไทม์คือไรเดนฟิล์มผมถามว่างานเนี้ยให้ผมยกมาในซีซั่นนี้นะ3เรื่องเลยนะงานโตเกียวรีเวนเจอร์เนี่ย
เป็นงานที่ดีที่สุดของเรนเดอร์ฟรีของผมงานดีใช้ได้งานแอนิเมชันถึงแม้มีงานชั้นที่ไม่สวยไม่ค่อยแบบว่าคืออลังการงานสร้างสรรค์แล้วอันนี้ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ Unbelievable นะครับผมอันนี้ต้องบอกว่างานดีตามมาตรฐานไม่เผานะครับผมตอนนั้นงานดีด้วยนะอันนี้ตอนนั้นผมโดยเฉพาะตัวคิดหน้าตาครับผมน่ารักมากนะครับผมตอนนั้นแหละส่วนเรื่องของซาวประกอบผมซาวประกอบเรื่องนี้ถ้าพูดถึงการพากย์ใช้ได้ซาวประกอบเพลงเปิดปิดว้าวผมชอบเพลงเปิดเพราะโคตรนะครับผมตามนั้นแหละเพลงเปิดโคตรเพราะผมฟังเพลินมากเพลงเปิดอะสุดยอดมากครับผมส่วนเรื่องซาวประกอบซาวประกอบผมก็ชอบอยู่ใช้ได้อยู่ซาวประกอบเนี่ยผมชอบมากเป็นซาวประกอบแนวแอคชั่นดราม่าหรือแบบแนวย้อนเวลาที่ดีนะผมตอนนั้นแหละโอเคเรามาสรุปคะแนนช่วง3ตอนแรกของโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับผมโตเกียวรีเวนเจอร์เป็นแนวแอคชั่นซูเปอร์ชอนดราม่าสกูชอนเนนที่มีเรื่องราวเรื่องของแบบว่าตัวของนักการคาเมจิต้องการที่ย้อนเวลาเพื่อไปช่วยเปลี่ยนแปลงอนาคตที่ตัวไฮคิเนะตายไม่ต้องตายมีเรื่องราวระหว่างความมิตรภาพเรื่องราวของนักเลงเรื่องราวของแบบกลุ่มแก๊งความรู้สึกของตัวละครอะไรต่างที่มันรู้สึกว่ามีความน่าสนใจจริงแต่ถามว่าจุดเสียมันไหมก็ง่ายครับผมพอย้อนเวลาที่มันดูแบบไม่เมคเซนส์แล้วตามไม่แล้วก็ไม่มีผลบางอย่างที่แบบว่าเอ้ยมีผลกระทบหน่อยก็ดีนะถามว่าเรื่องเนี้ยถ้าไม่มีผลย้อนเวลาตัวเกียร์เดเวนเจอร์จะเป็นซีรีส์ที่ดีกว่านี้ไหมดีกว่านี้แน่นอนครับผมแล้วมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้แน่นอนครับผมโอเคคะแนนที่ผมจะให้3ตอนแรกของตัวเกียร์เดเวนเจอร์นะไม่ว่าอะไรกันนะครับที่ผมจะให้6คะแนนนะ3ตอนแรกครับโอเคครับเพราะคะแนนเนี่ยเพราะว่าเรื่องราวอะไรต่างมันยังไม่ค่อยเปิดเผยว่าตอนนี้มันมีเปิดเผยตัวละครที่มันแบบว่าอาจจะมีเนื้อหาที่มันดีเนี่ยคนแน่นอนแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบอะที่มันคะแนนมันหายไปเยอะขนาดนั้นเพราะว่าก็เรื่องราวของย้อนเวลาที่มันดูแบบไม่เมสเซนเลยต่างสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือเรื่องราวของนักเลงเนี่ยแหละครับผมเรื่องราวระหว่างแก๊งเนี่ยนะผมรู้สึกแบบชอบที่สุดแล้วของตัวเกียร์เลเวนเจอร์นะครับผมถ้าไม่มีหอยเวลามันจะดีกว่านี้เยอะนะครับผมโอเคหกเต็มสิบนะสามตอนแรกถามว่าเหมาะสมไหมเหมาะสมในการรับรองกับอีกตอนที่เหลือเนี่ยที่ไม่รู้ว่าจะเป็นครบซีซั่นหรือสองตอนเนี่ยเราก็ต้องรอดูว่าเป็นไงต่อไปแล้วผมแล้วก็จะยอมรับว่าเรื่องเนี้ยมีอะไรที่น่าติดตามจริงถึงแม้ผมจะให้คะแนนหกก็ตามมีอะไรน่าติดตามจริงนะสามตอนแรกอีกที่เหลือเนี่ยเป็นไงก็ต้องรอดูกันแล้วผมโอเคหกเต็มสิบครับผมโอเคก็จบแล้วสำหรับการพูดถึงอนิเมะเรื่องที่24ในซีซั่นปี2021กับรายการสามตอนแรกเป็นไงพักค้าครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากรายการในช่องผมด้วยนะครับอีก4ตัวเลือกที่เหลือจะเป็น4เลือกสุดท้ายนี้จะเป็นการเรื่องอะไรนะก็ต้องรอดูกันนะโอเคพบกันใหม่ครับเอพิโซดหน้าของรายการสามตอนแรกเป็นไงบ้างครับผมบ๊ายบายครับ